สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิชบอนสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็พบกันยามเย็นเช่นเดิมนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปชมบอนสีสวยๆแล้วก็วันนี้มีบอนสีมาแบ่งหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะใครสนใจบอนสีไปปลูกนะคะก็สามารถชมคลิปนี้ได้เลยนะคะติดต่อช่องทางสั่งซื้อนะคะได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะการจะส่งจะส่งทางไปรษณีย์ไทย EMS นะคะค่าส่งเหมา30บาทนะคะใครสนใจก็สั่งได้เลยมีของแถมให้ทุกบ้านนะคะสำหรับคลิปนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นต้นแม่ศิลาเพชรนะคะสำหรับศิลาเพชรนี่ก็มีแบ่งนะคะอยู่ที่ราคาศิลาเพชรให้ไปราคา100บาทนะคะต้นลูกก็แจ่มมาแบบนี้แล้วนะคะสวยมากใบใหญ่ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นพระเพชรพระอุมานะคะตอนกัดเต็มๆนะคะจะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้หนูเพิ่งเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่นะคะนี่นะคะต้นแม่พันธุ์เขานะคะก็จะกัดประมาณนี้นะคะก็คือเข้มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะมีมาแบ่งด้วยนะคะสำหรับเพชรพระอุมานี่ค่ะอันนี้จะเป็นอำนาจนะคะอำนาจสำหรับอำนาจเนี่ยเขาเป็นไม้ออกโทนแบบว่าส้มๆแดงๆหน่อยนะคะตอนเด็กๆจะกัดประมาณนี้นะคะยังเนี่ยค่ะยังไม่กัดเต็มใบนะคะพอโตขึ้นกัดเต็มใบเป็นทรงใบพัดนะคะตัวนี้ก็มีแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะอำนาจนะคะนี่จะเป็นต้นแม่ชัดทินกรนะคะเวลาโตขึ้นเขาก็จะเปิดด่างขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะอันนี้คือต้นแม่แบบโตเต็มที่ของเขานะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมต้นลูกฉัตรทินกรด้วยนะคะวันนี้มีมาแบ่งต้นละ100บาทเท่านั้นค่ะสวยมากนะคะนี่ค่ะโตขึ้นอันนี้ก็จะเป็นไก่รัศมีนะคะสำหรับไก่รัศมีนี่จะมีกระถาง4นิ้วแบ่งนะคะเดี๋ยวพาไปชมค่ะมีแบ่งต้นละ400บาทนะคะหน้าแจ่มมากๆเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นฉัตรทินกรนะคะกระถาง4นิ้วก็เริ่มเปิดด่างมาบ้างแล้วนะคะอันนี้จะอยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะฉัตรทินกรค่ะเป็นใบกลมๆแป้นๆนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นสีมหาโพนะคะสีมหาโพกัดชมพูนะคะอันนี้กัดมาเรียบร้อยแล้วมีอยู่กระถางเดียวนะคะให้ไปราคา80บาทนะคะสีมหาโพนี่ค่ะสีสวยมากนะคะกัดมาแล้วอันนี้จะเป็นตุ๊กแกนะคะตุ๊กแกเขาจะมีจุดบนพื้นใบนะคะเป็นจุดสีแดงนะคะสีขาวแล้วก็ชมพูแบบนี้ค่ะประมาณนี้เลยนะคะหน้าดุดันมากนะคะสำหรับตุ๊กแกให้ไปราคากระถางละ100บาทนะคะอันนี้ตับเดือนนะคะเดือนสิงหาคมนะคะเดือนสิงหาคมก็จะอยู่ที่ราคา300บาทนะคะเป็นเดือนที่ออกโทนเหลืองนะคะเป็นเนี่ยค่ะเดือนสิงหาคมแล้วก็กัดลายมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะใบจะกลมค่ะตับเดือนนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะออกส้มๆแดงๆนะคะใบกลมค่ะอันนี้ให้ไปราคากระถางละ100บาทนะคะเหลืออยู่เพียง2กระถางเท่านั้นนะคะกำลังฟอร์มสวยเลยนะคะสำหรับลูกไม้โทนส้มแดงตัวนี้นะคะเป็นใบกลมค่ะ100บาทนะคะใครชอบก็แจ้งว่าลูกไม้ใบกลมก็ได้นะคะตัวนี้อันนี้หมอปริญญานะคะอันนี้จะมีฟอร์มประมาณ3ใบนะคะใครรับหมอปริญญาหนูขออยู่ที่ราคาอันนี้ขอ150บาทนะคะสำหรับหมอปริญญาไซส์นี้ค่ะเปิดด่างมาสวยป้ายสวยเลยนะคะก็ถ้าพี่ๆจำได้นะคะต้นแม่เขาจะเหมือนช่อดอกไม้เลยค่ะทนมากด้วยนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นMy LoveนะคะMy Loveสีชมพูค่ะตัวนี้นะคะอันนี้ก็ให้ไป80บาทไม้ตัวนี้จะเป็นไม้ที่เป็นชั้นใบดีนะคะจะเห็นได้ว่าใบกระดกนะคะนี่ค่ะที่เคยไปประกวดฟอร์มกอมาก็คือสายพันธุ์นี้เลยนะคะสวยมากนะคะเวลาโตขึ้นใบเป็นชั้นดีค่ะMy Love 80บาทค่ะอันนี้จะเป็นสุพรรณหงส์นะคะสุพรรณหงส์ตับเรือพระที่นั่งค่ะใบยาวนะคะสวยมาเลยนะคะฟอร์มแบบว่าเนี่ยค่ะกำลังดีเลยนะคะแล้วก็กัดแดงมาแล้วด้วยนะคะสำหรับสุพรรณหงส์ไซส์นี้นะคะหนูให้ไปราคา190บาทเท่านั้นค่ะคุ้มมากนะคะเพราะว่าไม้พวกนี้ค่ะใช้เวลาในการกัดสีในการโตนิดนึงนะคะแต่อันเนี้ยไซส์ที่ส่งคือกัดมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยนะคะสุพรรณหงส์ค่ะค่ะสำหรับไก่รัศมีนะคะไซส์ที่ส่งคือไซส์นี้นะคะดูไซส์นี้คือแบบล้นกระถางมากแล้วก็กัดสีมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้ไปกระถางละ400บาทนะคะสำหรับไก่รัศมีสีสวยนะคะแล้วก็หายากด้วยค่ะตัวนี้สวยมากปราสาททองนะคะปราสาททองกัดสีเรียบร้อยค่ะตัวนี้สวยมากนะคะใบดกๆเลย
ปราสาททองให้ปลายต้นละ100บาทนะคะใครสนใจสามารถสั่งได้เลยไม้ตัวนี้นิยมนำประกวดด้วยนะคะอันนี้จะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะองค์หญิงทอฝันเป็นไม้ป้ายค่ะนะคะช่วงไม้แรงๆนี่คือดังมากนะคะไม้ตัวนี้เป็นไม้ป้ายสวยค่ะตัวนี้ให้ไปราคากระถางละ100บาทนะคะองค์หญิงทอฝันอันนี้เป็นชินนะบัญชรนะคะชินนะบัญชรหน้าสวยๆเลยนะคะไม้ตัวนี้เป็นไม้เก่านะคะอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะหน้าสวยมากค่ะตัวนี้อันนี้จะเป็นชบาแก้วนะคะชบาแก้วสีชมพูค่ะหวานๆเลยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทเช่นเดียวกันนะคะสำหรับชบาแก้วนี่ค่ะอันนี้ม่วงมหาการนะคะแบบเดียวกับต้นคลิปนะคะไซส์นี้นะคะจริงๆก็อัพกระถางได้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้อัพกระถางเลยนะคะให้ไปเลยราคาพิเศษนะคะม่วงมหาการ150บาทนะคะสีสวยมากเม็ดเขาจะแจ่มค่ะตัวนี้150มีน่าจะเหลืออีกประมาณ2ต้นเท่านั้นค่ะนี้ชื่อว่ากุมารนะคะกุมารใบเขาจะกว้างค่ะสะโพกใหญ่นะคะกระสีเรียบร้อยนะคะอันนี้ไซส์แบบว่าโตแล้วนะคะให้ไปอยู่ที่ราคา150บาทนะคะกุมารค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นตีเพชรนะคะตีเพชรเป็นไม้กราบค่ะเป็นกราบที่มีเอกลักษณ์มากนะคะสำหรับตีเพชรนะคะนี่เป็นอาวุธนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา150บาทนะคะตีเพชรเนี่ยค่ะอันนี้เป็นกระถาง6นิ้วเป็นใบไผ่นะคะใบไผ่ใบยาวสีเหลือบสวยมากนะคะใครชอบโทนเข้มๆแต่ก็เหลือบแดงด้วยนิดนึงนะคะนี่ใบดกมากนะคะกระถาง6นิ้วต้นนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคา450บาทนะคะเป็นใบไผ่นะคะต้นใหญ่ๆเลยนะคะใบเขาจะดกค่ะแต่ว่าต้นจะไม่สูงนะคะฟอร์มจะเป็นพุ่มๆนะคะ450ค่ะกระถางนี้อันนี้เป็นใบไผ่สีชมพูแจ่มๆบ้างนะคะเป็นกระถาง6นิ้วเช่นเดียวกันนะคะอันนี้หนูขออยู่ที่ราคากระถางนี้ขอ400บาทนะคะเป็นไผ่สีชมพูค่ะเนี่ยค่ะจับให้ดูใบชัดๆเลยนะคะใบยาวสวยมากนะคะแล้วก็สีสดค่ะตัวนี้นะคะเป็นสีชมพูนะคะใบไผ่สีชมพูเลยนะคะใบแข็งมากเลยค่ะไก่ทองประเสริฐนะคะไก่ทองประเสริฐไม้ป้ายค่ะตัวนี้ให้ไปราคาต้นละ100บาทนะคะสำหรับไก่ทองประเสริฐป้ายนะคะนี่สวยๆเลยคนละตัวกับไก่ทองนะคะพี่ๆบางท่านสับสนที่หนูพูดนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ค่ะถ้าไก่ทองประเสริฐเนี่ยจะป้ายนะคะชื่อยาวกว่าแล้วก็ไก่ทองจะเป็นไก่ทองชลวันแบบนั้นนะคะอันนั้นเป็นไม้กาดสีนะคะต้นละ50บาทนะคะอันนี้จะเป็นเทพเทวานะคะเทพเทวาเป็นไม้ออกโทนชมพูนะคะป้ายมาแล้วด้วยนะคะตัวนี้ให้ไปกระถางละ100บาทนะคะสวยมากนะคะนี่ใบสีโจทย์สีแจ่มมากค่ะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นหงหยกนะคะสำหรับหงหยกก็จะอยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะไม้ตัวนี้จะออกโทนแดงๆนะคะแล้วก็เป็นพุ่มดีนะคะใบใหญ่ค่ะหงหยกนะคะสนใจสั่งได้ค่ะต้นละ80บาทเท่านั้นนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นสีนครนะคะสีนครจะเป็นไม้กาบคู่ฝักกับฤาษีโกธัญญะนะคะฤาษีโกธัญญะก็จะอยู่ตับตับพุทธประวัตินะคะตัวนั้นจะเป็นตัวที่หายากเลยนะคะสำหรับฤาษีโกธัญญะอันนี้ก็ไม้คู่ฝักกันค่ะชื่อสีนครนะคะอันนี้ให้ไปราคา150บาทนะคะสำหรับสีนครนะคะตะวันแดงนะคะตะวันแดงอันนี้เหลือไม่กี่ต้นแล้วค่ะให้ไปราคา70บาทนะคะเม็ดเขาก็จะกระจายทั่วใบแบบนี้นะคะออกโทนแดงไก่สวรรค์นะคะอ๋ออันนี้ไก่แก้วสวรรค์ค่ะไก่แก้วสวรรค์ให้ไปราคา100บาทนะคะไก่แก้วสวรรค์ค่ะกัดหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะไก่แก้วสวรรค์นี่อันนี้ก็จะเป็นชาละวันนะคะไซส์ที่ส่งก็เห็นว่าแดงมาแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มกัดกันมาแล้วค่ะจะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมต้นแม่นะคะสำหรับชาละวันเนี่ยค่ะสวยมากนะคะชาละวันอันนี้รัตนมณีนะคะสวยมากนะคะอันนี้เพิ่งไปเติมดินให้เขามานะคะนี่เนี่ยค่ะเวลากัดเขาก็จะค่อยๆกัดไปเรื่อยๆเลยนะคะโอ้ใบใหญ่มากค่ะพลอยชมพูนะคะใบจะเปื้อนๆนิดหน่อยนะคะสำหรับพลอยชมพูนี่จะอยู่ที่กระถางละ50บาทนะคะสำหรับต้นลูกนะคะตัวนี้เป็นไม้ใบแข็งใบใหญ่ค่ะพลอยชมพูนะคะนี่เลยต้นแม่ชาละวันนะคะนี่เวลากัดเต็มแล้วสวยมากแล้วก็ขอบใบเขาจะหยักด้วยนะคะตัวนี้อั
ันนี้ราหูอมจันทร์นะคะให้ดูลายกันชัดๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นปิ่นลัดนะคะปิ่นลัดไม้เก่าค่ะปิ่นลัดเดี๋ยวเขาจะกัดชมพูที่พื้นใบนะคะจะเห็นได้ว่าละเลื่อมาบ้างแล้วนะคะน่าจะเหลืออยู่1ต้นค่ะอันนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะสำหรับปิ่นลัดอันนี้จะเป็นท่าจีนนะคะท่าจีนจะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะเป็นไม้เก่าค่ะตัวนี้สีจะเหลือบๆหน่อยนะคะสีสวยนะคะใบใหญ่ค่ะเวลาโตขึ้นเขาก็จะมีจุดนิดหน่อยนะคะแบบนี้ค่ะปะป้ายนะคะหัวใบอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะโทนชมพูหวานๆนะคะมีมาต้นเดียวค่ะบอกว่าลูกไม้ชมพูก็ได้นะคะให้ไปราคาเอาไป60บาทนะคะลูกไม้ชมพูค่ะนี่ค่ะนี่เป็นใบหอกโทนน้ำตาลเข้มนะคะอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะใบหอกโทนน้ำตาลเข้มค่ะอันนี้เป็นเท้าสัตตลุงนะคะเท้าสัตตลุงเป็นไม้เก่าค่ะสวยมากเลยนะคะตัวนี้ให้ไปกระถางละ100บาทนะคะเท้าสัตตลุงค่ะอันนี้จะเป็นเมืองจันนะคะเมืองจันอันนี้ไม้เก่านะคะเป็นโทนแบบว่าแดงเข้มหน่อยนะคะอันนี้ให้ไปราคา100บาทค่ะเมืองจันนี่ค่ะอันนี้เป็นหงดรุนไซส์100บาทนะคะไซส์นี้ก็จะเห็นได้ว่าเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะหงดรุนจะเป็นไม้ใบยาวนะคะกัดลายสวยมากนะคะเดี๋ยวเขาจะกัดได้มากกว่านี้อีกนะคะอันนี้ให้ไป100บาทค่ะเนี่ยค่ะไก่แดงตอนเด็กจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เริ่มกัดมาแล้วค่ะอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะสำหรับไก่แดงนี่อันนี้เป็นลูกไม้ใบหอกนะคะเบอร์20นะคะเบอร์20แล้วกันอันนี้ให้ไปราคา100บาทเป็นกระถาง4นิ้วสีเหลือบค่ะหมอจินดานะคะหมอจินดาชมพูมาแต่ไกลเลยนะคะกระสีเรียบร้อยค่ะหมอจินดาให้ไปราคาต้นนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะสำหรับหมอจินดาสีชมพูสวยๆเลยค่ะนี่เป็นพริกเกลือนะคะพริกเกลือก็จะราคา50บาทนะคะเขาจะมีจุดๆบนพื้นใบค่ะเป็นจุดแดงกับขาวนะคะเป็นสุโขทัยใบยาวนะคะสุโขทัยใบยาวเขาก็จะเป็นเขาเรียกอะไรกัดสีมานะคะเป็นลายๆค่ะเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะต้นละ70บาทนะคะสุโขทัยใบยาวเผื่อใครชอบไม้ใบยาวไม้โบราณนะคะอันนี้จะเป็นนินซับนะคะหรือนินละซับนะคะอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ราคา80บาทนะคะสีสวยมากนะคะเปิดๆนะคะนี่อันนี้จะเป็นรามาสูรนะคะรามาสูรเวลากัดแล้วสวยนะคะเพราะว่าตัวนี้ตอนเด็กๆจะเป็นสีเขียวเลยนะคะค่อยๆกัดมาเรื่อยๆนะคะเป็นไม้ใบยาวค่ะตัวนี้อันนี้มีแบ่งด้วยนะคะต้นลูกก็จะอยู่ที่ราคา200บาทนะคะสำหรับรามาสูรนะคะใบแข็งค่ะตัวนี้สวยมากอันนี้ก็ดาบซามูไรนะคะใบยาวๆนะคะตัวนี้แล้วก็มีความเขียวเปิดแดงนะคะตัวใหญ่จะเป็นเขียวเปิดๆนะคะนะคะมีอาจจะมีแดงนิดหน่อยแต่เขาจะไม่ได้โตแล้วกัดแดงทั้งใบนะคะสำหรับไม้ตัวนี้แก้วโกเมนนะคะแก้วโกเมนที่หนูบอกว่าใบใหญ่แล้วก็เวลาโตขึ้นสีจะเข้มขึ้นนะคะตัวนี้มีแบ่ง100บาทนะคะไม้เก่าชื่อว่าแก้วโกเมนค่ะสีแดงๆนะคะอันนี้จะเป็นไก่แดงนะคะไก่แดงนี่เวลากัดแล้วมันก็จะออกโทนแดงๆแล้วก็เม็ดมีเม็ดจุดๆนะคะแต่ว่าเม็ดจะเยอะนะคะเชื่อมกันเลยบางทีก็จะเป็นพื้นเดียวกันไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปานตะวันนะคะปานตะวันนี่ค่ะปานตะวันก็มีแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทนะคะปานตะวันแล้วก็ถัดไปอันนี้จะเป็นคุ้มทรัพย์นะคะคุ้มทรัพย์นี่เป็นไม้ฟอร์มเตี้ยค่ะตัวนี้ใบจะออกข้างนะคะใบจะค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแต่ว่าก้านนะคะตัวก้านเขาจะไม่สูงนะคะตัวนี้อันนี้ก็มีแบ่ง80บาทนะคะคุ้มทรัพย์นะคะตอนนี้เด็กก็จะออกเขียวนิดนึงแต่ว่าไซส์ที่ส่งเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นยักษ์ตีเมฆนะคะ1ในตับรามเกียรตินะคะตัวนี้ค่อนข้างหายากค่ะยักษ์ตัวนี้นะคะหน้าสวยมากนะคะอันนี้ก็มีแบ่งต้นลูกอยู่ที่ราคา100บาทนะคะยักษ์ตีเมฆค่ะกุมภกันก็มีแบ่งราคา50บาทนะคะสำหรับกุมภกันก็จะเป็นต้นแดงๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ต้นแม่เขาค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมอปริญญานะคะสวยมากหมอปริญญาเนี่ยค่ะเป็นเหมือนช่อดอกไม้เลยนะคะใบแข็งมากอันนี้หงดรุนนะคะหงดรุนนี่นะคะ
เวลากัดแล้วใบยาวสวยมากนะคะตัวนี้เป็นใบยาวอยู่แล้วค่ะอันนี้ยังกลางไม่เต็มที่นะคะอันนี้มีต้นลูกแบ่ง100บาทนะคะเริ่มกัดมาแล้วหงดารุ่นนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูใบนี้ยังกลางไม่สุดนะคะนี่ค่ะก็อันนี้เป็นมหาชัยนะคะมหาชัยก็จะมีแบ่ง150บาทนะคะสำหรับมหาชัยเป็นไม้ป้ายค่ะป้ายสวยมากนะคะตัวนี้นี่ค่ะป้ายแจ่มๆเลยนะคะข้างๆมหาชัยอันนี้จะเป็นนี่นะคะนางพิ้วนะคะนางพิ้วก็มีแบ่งราคา100บาทนะคะใบจะพิ้วๆค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็เขาจะเป็นขอบเขียวนายแดงนะคะตัวนี้สวยมากนางพิ้วค่ะมีพี่ๆถามกันมาเยอะมากนะคะพันนี้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นโฉมปานนะคะโฉมปานที่หนูบอกว่าพื้นเขานะคะเวลาโตขึ้นเขาจะกัดชมพูมานะคะอันนี้ก็คือต้นแม่พันธุ์เขานะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ขอบใบเขาจะผิวๆด้วยนะคะสำหรับโฉมปานอันนี้ก็มีต้นลูกแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทนะคะโฉมปานค่ะนี่นะคะข้างๆกันนี่จะเป็นม้าเขียวค่ะม้าเฉียวก็จะออกกัดแดงๆนะคะแล้วก็ใบพริ้วๆนะคะตัวนี้มีแบ่ง50บาทเหมือนกันนะคะนะคะสวยมากโฉมปานนะคะโฉมปานที่หนูให้ชมต้นแม่ไปเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็พอจะมีเหลือบๆเขาเรียกอะไรสีชมพูกัดพื้นมาบ้างแล้วนะคะอันนี้ต้นละ50บาทเท่านั้นนะคะโฉมปานค่ะชาละวันนะคะจะมีไซส์นี้นะคะอันนี้ก็เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะชาละวันให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะสำหรับชาละวันอันนี้เป็นลูกไม้นะคะทรงใบพัดแต่อันนี้จะเป็นเขียวเปิดลายหน่อยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา50บาทนะคะอันนี้เป็นรหัสลูกไม้เบอร์1แล้วกันนะคะเป็นใบพัดค่ะอันนี้เป็นลูกไม้เหมือนกันเป็นเบอร์2นะคะโทนเข้มๆตัดกับโทนแดงที่เส้นใบนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะลูกไม้เบอร์2นะคะตัวนี้พอมีสำรองอยู่ค่ะตัวนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นดารานพรัตน์นะคะยังมีจำนวนแบ่งอยู่นะคะฟอร์มกำลังสวยเลยอันนี้เป็นฟอร์มพุ่มค่ะดารานพรัตน์ให้ไปอยู่ที่ราคา250บาทหน้าดั้งเดิมนะคะหน้าออริจินอลนะคะตัวนี้ให้ไปราคา250หน้าเปิดหน้ามาสวยเลยนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นพระรามนะคะพระรามอันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา100บาทเป็นใบยาวนะคะใบแข็งมากค่ะตัวนี้100บาทนะคะอยู่ตับรามเกียรติ์ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นกระบี่ในร้อยนะคะเป็นไผ่ด่างค่ะตัวนี้กระบี่ในร้อยให้ไปกระถางนี้ขออยู่ที่120บาทนะคะสำหรับกระบี่ในร้อยสวยมากค่ะเขาเปิดด่างมาแล้วนะคะนี่ค่ะดารานพรัตน์นะคะป้ายสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะฟอร์มกำลังแบบว่าเป็นพุ่มดีเลยนะคะอันนี้หอกนะคะต้นที่2นะคะอันนี้จะเป็นหอกโทนหวานๆกันบ้างนะคะเป็นโทนชมพูนะคะอันนี้หนูขอต้นละ120บาทนะคะสีสวยมากนะคะนี่อันนี้เป็นเพชรสีนิลนะคะหรือว่าลูกไม้ดำของพ่อนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นไม้ที่ชอบนอกตู้นะคะใบแข็งมากนะคะการแข็งยิ่งโตยิ่งสวยค่ะทนมากนะคะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะบอกว่าลูกไม้ดำของพ่อหรือว่าเพชรสีนิลก็ได้นะคะมีชื่อแล้วค่ะแตงโมนะคะแตงโมนี่อันนี้ก็สวยมากนะคะเวลาโตขึ้นนี่เหมือนแตงโมจริงๆเลยแต่ต่างตรงที่ว่าจุดเนี่ยค่ะจะเป็นจุดสีขาวนะคะไม่ใช่แบบจุดดำๆเหมือนเม็ดแตงโมนะคะอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะแตงโมค่ะอันนี้เป็นตับเดือนกันบ้างนะคะเดือนมีนาคมนะคะเดือนมีนาคมนะคะอันนี้ให้ไปราคาเดือนมีนาหนูขออยู่ที่ราคา200บาทนะคะเดือนมีนาคมค่ะนี่ค่ะพญาหงนะคะหูใต้ใบเริ่มมีมาบ้างแล้วนะคะตัวนี้ไซส์นี้ให้ไปราคา100บาทนะคะอันนี้ไซส์4นิ้วแต่ต้นเนี่ยเลยกระถางหมดแล้วนะคะหนูแค่ไม่ได้เปลี่ยนกระถางเท่านั้นเองนะคะจริงๆแล้วพี่ๆเอาไปเปลี่ยนได้เลยนะคะก็การเปลี่ยนกระถางนะคะสามารถเปลี่ยนทั้งดินนี่ได้เลยแบบว่าเราเอาออกมาถอดจากกระถาง4นิ้วปุ๊บแล้วก็ใส่กระถาง6นิ้วได้เลยนะคะถ้าจะเปลี่ยนกระถางนะคะไม่ต้องดินเก่าออกนะคะเพราะว่าดินถ้าเราเอาออกมันจะทำให้ไม้กระเซากว่าเดิมนะคะก็พักไม้7วันขึ้นไปนะคะยิ่งพักนานยิ่งดีค่ะในกระถาง4นิ้วนะคะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนกระถางค่ะรากเดินดีรากทะลุทั้งหมดเลยนะคะไม้ที่หนูมีทรงอันนี้จะเป็นปิ่นปทุมนะคะอันนี้จะเป็นไซส์230บาทนะคะใครรับก็คือจะเป็นต้นใหญ่ขึ้นมานะคะไซส์230
ป้ายสวยๆเลยปิ่นปทุมเป็นไม้เก่านะคะ230บาทอันนี้สูงประมาณ20-30เซนได้แล้วนะคะต้นใหญ่ค่ะอันนี้จะเป็นชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปอันนี้ก็ป้ายมาแล้วนะคะให้ปลายต้นละเอาไป100บาทนะคะเนี่ยค่ะปลายล่าสุดนะคะชมพูทวีปค่ะพญานาคราชนะคะพญานาคราชเป็นไม้กาบค่ะทรงใบพัดตาลปัดแบบนี้นะคะต้นละ80บาทค่ะพญานาคราชแล้วก็อันนี้เป็นลูกไม้เปิดชมพูนะคะมีความพิเศษตรงหูใบค่ะตัวนี้จะเป็นทรงใบที่แตกต่างนะคะอันนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะเป็นลูกไม้เปิดชมพูนะคะบอกว่าเปิดชมพูก็ได้ค่ะยิ่งได้แสงดีนะคะสีจะแจ่มขึ้นนะคะไม้ตัวนี้เพราะว่าแม่เขาแบบชมพูสวยมากนะคะเปิดๆค่ะตาละแม่จันทานะคะอันนี้ก็เป็นโทนชมพูเหมือนกันนะคะสวยมากนะคะอันนี้ก็ให้ไปอยู่ที่ราคา50บาทนะคะสำหรับตาละแม่จันทานะคะรากทะลุจะปล่อยนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นรัตนสินนะคะป้ายสวยๆเลยนะคะเขาจะป้ายชมพูค่ะรัตนสินให้ไปราคา100บาทนะคะนี่สวยมากรัตนสินเป็นไม้ป้ายค่ะแบบตระกูลเดียวกับพวกชายชนนะคะแต่ป้ายคนละแบบกันนะคะนางกิรินีนะคะนางกิรินีเทวีอันนี้หนูขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะเขาจะเริ่มกัดสีมาแล้วค่ะตัวนี้ตับนางสงกรานต์นะคะก็อันนี้จะเป็นบรรดาใบยาวๆนี่นะคะจะเป็นราชดำเนินนะคะราชดำเนินก็มีแบ่ง50บาทนะคะนี่หน้าส้มๆเนี่ยค่ะที่หนูบอกว่าเขาจะกัดหน้าส้มนะอันนี้คือไก่ฝรั่งทั้งหมดเลยไก่ฝรั่งก็จะมีแบ่งนะคะอยู่ที่ราคา50บาทเท่านั้นนะคะกัดหน้ามาแล้วเรียบร้อยค่ะทศกัณฐ์หน้าทองนะคะทศกัณฐ์หน้าทองเริ่มกัดมาแล้วค่ะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะทศกัณฐ์หน้าทองค่ะพาลีลังทวีปนะคะพาลีลังทวีปอันนี้เป็นไม้เก่านะคะเวลาโตขึ้นหูจะเยอะมากนะคะตอนเด็กๆจะยังไม่มีหูนะคะตัวนี้ให้ไปราคา200บาทนะคะพาลีลังทวีปยิ่งโตใบยิ่งแข็งขึ้นเรื่อยๆค่ะตัวนี้แล้วก็เขาจะมีกัดลายมานะคะตัวนี้ลายยังขึ้นไม่ชัดนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะกัดมาเรื่อยๆแล้วนะคะยังไม่เต็มค่ะมังกรทองนะคะต้อนรับปีมังกรทองเลยอันนี้ให้ไปราคา150บาทนะคะมังกรทองค่ะออกโทนละเลือดแดงนะคะตัวนี้แต่ว่ายิ่งโตมันจะยิ่งแดงนะคะตัวนี้ค่ะเท้ารำไพนะคะอันนี้ป้ายสวยมากๆเลยนะคะมีต้นเดียวค่ะเท้ารำไพนะคะการสีประมาณนี้ค่ะอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะเท้ารำไพค่ะอันนี้เป็นเทพบรรพตนะคะเทพบรรพตเป็นไม้กาบนะคะออกโทนชมพูเปิดนะคะอันนี้ให้ไปราคา150บาทนะคะเทพบรรพตค่ะวันนี้มีเพชรเจสีด่างนะคะเจอหลงอยู่1ต้นนะคะนี่เริ่มกัดมาแล้วค่ะเพชรเจสีต้นนี้ให้ไปราคา70บาทนะคะมีต้นเดียวนะคะเพชรเจสีค่ะพญาพันวังนะคะพญาพันวังจะอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะสำหรับพญาพันวังก็จะออกสีโทนแดงนะคะเริ่มกัดมาให้เห็นแล้วค่ะนะคะราหูอมจันทร์ตอนเด็กๆนะคะจะสีมืดๆแบบนี้นะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะราหูอมจันทร์มาไม้เหลืองกันบ้างนะคะไม้เหลืองตัวนี้ก็จะมีจุดแดงบนพื้นใบนะคะอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ราคา150บาทนะคะสำหรับเหลืองสุรีฉานนะคะเหลืองสุรีฉาน150ค่ะอันนี้สีคุณปื้มนะคะสีคุณปื้มนี่สายสวยๆเลยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา130บาทนะคะสำหรับสีคุณปื้มเปิดด่างมาแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นธิดาสวรรค์นะคะกระถาง4นิ้วนะคะอันนี้สวยมากนะคะอันนี้คือต้นแม่คือหน้าโปรไฟล์หนูนั่นเองนะคะอันนี้ให้ไปราคา150บาทนะคะทรงใบสวยมากค่ะธิดาสวรรค์นายเมืองนะคะนายเมืองอันนี้จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะสำหรับนายเมืองก็จะออกโทนชมพูค่ะตับวีรชนนะคะตัวนี้มีหนุมานจองถนนนะคะละน่าจะเหลือต้นสุดท้ายแล้วค่ะเริ่มกัดมาแล้วแบบนี้นะคะกัดสวยมากนะคะอันนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะหนุมานจองถนนเนี่ยค่ะสวยมาก
นี้พิษณุโลกนะคะเริ่มเปิดด่างมาแล้วอันนี้สวยมากนะคะตัวนี้เป็นตัวหายากด้วยนะคะสำหรับพิษณุโลกตัวนี้อันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะเหมือนจะเหลืออยู่1ต้นนะคะเดี๋ยวถ้าเจอเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวหนูอัปเดตให้อีกนะคะติดตามชมไว้ได้เลยนะคะมาพบกันทุกๆเย็นก่อนได้ค่ะนี่นะคะพิษณุโลกค่ะนี่ค่ะใครชอบไม้ใบแข็งนะคะตัวนี้ใบแข็งมากแล้วก็หน้าใบเงามากค่ะอันนี้คือเทพอมรินทร์นะคะเทพอมรินทร์ก็จะกัดชมพูนะคะอันนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะเทพอมรินทร์เริ่มกัดมาบ้างแล้วค่ะนี่นะคะหรือถ้าใครชอบขาวจะเป็นเทพอมฤตนะคะเทพอมฤตใจราคา50บาทนะคะตัวนั้นจะกัดขาวค่ะอันนี้ตับเดือนเช่นเดียวกันเดือนธันวาคมนะคะเดือนธันวาคมอันนี้ขออยู่ที่ราคา200บาทนะคะสำหรับเดือนธันวาคมค่ะนี่นะคะม้าเขียวนะคะวันนี้ก็มีแบ่งด้วยนะคะเหลือประมาณ2ต้นค่ะเพราะว่ารุ่นนี้จะมีไม่เยอะนะคะนี่ค่ะเพราะว่าที่ผ่าไปมันไม่ค่อยงอกนะคะสำหรับชุดนี้ชิ้นมันจังร้อนนะคะช่วงนั้นอันนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะสำหรับม้าเขียวนะคะบางท่านก็ชอบซื้อไปทำก่อนนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยขอบใบมันจะพิ้วๆนะคะสุดปาถนานะคะสุดปาถนากัดมาแล้วนะคะตอนยังเด็กจะมืดๆหน่อยนะคะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะสำหรับสุดปาถนาค่ะอันนี้นพศูนย์นะคะนพศูนย์หนูขออยู่ที่ราคาเอาไป40บาทนะคะสำหรับนพศูนย์นะคะผีเสื้อสมุทรนะคะต้นละ50บาทนะคะเริ่มกัดหน้ามาฮะให้เห็นแล้วค่ะโทนขาวๆกันบ้างนะคะจะเป็นบ่อเงินนะคะบ่อเงินอันนี้ฟอร์มประมาณ3ใบค่ะต้นละ50บาทนะคะบ่อเงินนะคะดูลากนะคะทะลุหมดแล้วนะคะไซส์ที่หนูส่งก็คือลากเดินดีหมดแล้วนะคะหนูถึงเอามาแบ่งนะคะเพราะว่าพี่ๆบางท่านถามพันธุ์อื่นมานะคะพันธุ์นอกเหนือจากที่หนูลงนะคะบางต้นมันยังไม่แข็งแรงหนูก็จะบอกว่ายังเล็กอยู่นะคะอันนี้จะเป็นศิลาเพชรนะคะหน้าแจ่มมากนะคะอันนี้นี่นะคะหน้านี้คือหน้าเข้มนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะสำหรับศิลาเพชรนะคะนี่ค่ะนางพิ้วไซส์ที่ส่งนะคะก็มีความพิ้วๆมาบ้างแล้วแบบนี้นะคะสีสวยมากต้นละ100บาทนะคะสำหรับนางพิ้วนี่ค่ะอันนี้เป็นโทนแบบว่าเข้มๆใบกลมนะคะอันนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะเข้มใบกลมรหัสตัวแซดนะคะก็ยังพอมีอยู่ค่ะต้น2ต้นนะคะเผื่อใครสนใจสีเข้มๆนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วพี่ๆถามกันมาเยอะเลยนะคะหนูก็เลยดูมาให้เพิ่มนะคะเพิ่งแบบว่าฟอร์มบางต้นมันก็ยังเล็กจัดนะคะก็เลยเนี่ยค่ะมีฟอร์มประมาณนี้มาแบ่งนะคะกระถาง4นิ้วอันนี้เป็นใบไผ่นะคะไผ่ตัวนี้จะเป็นไผ่ก้านดำแล้วก็ใบยาวเขียวนะคะสวยมากนะคะใบแข็งมากค่ะตัวนี้นะคะเวลาเข้าพุ่มเข้ากอนะคะอันนี้จะอยู่ที่ราคา50บาทเท่านั้นนะคะสวยนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมนะคะอันนี้คังจินดานะคะไม้ใบดกค่ะทนออกแดงๆเข้มๆนะคะอันนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะสำหรับคังจินดาค่ะอันนี้เป็นอำนาจนะคะอำนาจสวยมากนะคะเป็นใบพัดทั้งหมดเลยจะกัดสีเริ่มมาแล้วนะคะอันนี้จะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะอำนาจค่ะอันนี้ไก่เศรษฐีนะคะไก่เศรษฐีอันนี้จะอยู่ที่ราคา150บาทนะคะหน้ากัดมาแล้วค่ะอันนี้จะเป็นไก่ทองนะคะไก่ทองก็จะอยู่ที่50บาทนะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มกัดแดงมาแล้วนะคะตัวนี้ซับเศรษฐีนะคะโอ้ยอันนี้ไม่ใช่ซับเศรษฐีค่ะซับอนงนะคะซับอนงให้ไปราคา50บาทนะคะซับเศรษฐีอยู่ใกล้ๆพอดีนะคะเดี๋ยวหนูเอาให้ชมเลยนะคะนี่ซับเศรษฐีนะคะต้นละ50นะคะเวลากัดตอนโตนี่จะพื้นแดงนะคะตัวนี้อันนี้ไก่สวรรค์นะคะสวยมากนี่ค่ะเมื่อคืนโดนฝนนิดนึงนะคะนี่ใบอาจจะเปื้อนหน่อยนะคะไก่สวรรค์นะคะมีแบ่งด้วยนะคะ100บาทนี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พามาชมอีกต้นนึงนะคะอันนี้จะเป็นเลี้ยงอยู่ใต้ต้นสาเกนะคะสาเกต้นแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็เลยพามาชมนะคะเผื่อเป็นแนวทางพี่ๆท่านใดปลูกใต้ต้นไม้นะคะอันนี้หนูก็หล่อน้ำตลอดเหมือนกันนะคะอันนี้ชื่อนาลีแช่มช้อยนะคะนาลีแช่มช้อยเนี่ยค่ะก็อยู่นอกตู้ได้เหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปชมอีกต้นนึงด้วยนะคะอยู่โคนต้นสาเกเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะด้านนี้ก็เป็นอีกฝากนึงของต้นเหมือนกันนะคะอันนี้คือพลอยไพรินนะคะพลอยไพริน